สวัสดีครับมาพบกับผมพัฒนชัยนะครับหลังจากที่ติดตั้ง Spotify ไปแล้วนะครับในเครื่องคอมพิวเตอร์ของบางคนนะครับก็อาจจะเวลาเปิดเครื่องมาเนี่ยก็อาจจะเป็น Spotify นะครับขึ้นมาทันทีนะครับก็ถ้าใครไม่ชอบนะครับผมก็มีวิธีนะครับที่จะไม่ให้ Spotify แอป Spotify เนี่ยแสดงขึ้นมาทันทีนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงDesktop นะครับหน้าDesktopแล้วนะครับผมก็จะกดปุ่มตัว S หา Spotify นะครับ S Google ครับ Spotify 18 เจอ Spotify พอดีนะครับ Google Spotify 18 โอเคนะครับเมื่อเจอ Spotify แล้วก็กดปุ่ม Enter เข้าไปเลยครับ Spotify Premium Spotify Web Player Document Button Collapse Graphic Mac Patanjay Fortunate โอเคนะครับหลังจากที่เข้ามาใน Spotify แล้วนะครับเราก็จะเข้าไปในชื่อ account นะครับที่เราลงล็อกอินไว้นะครับผมก็ตอนนี้อยู่ group but none available collapsed join club but none available collapsed join club but none available โอเคอยู่บนสุดแล้วนะครับผมก็จะเลื่อนลูกศรล่างลงไปหาบัญชีที่เราล็อกอินไว้นะครับก็ซึ่งก็เลื่อนลงไม่กี่ครั้งนะครับก็จะเจอนะครับ button ไปข้างหน้า button collapse mac patanjay fortunate grouping graphic macโอเคนะครับเจอพอดีนะครับก็เนี่ยครับ out button collapse mac patanjay fortunate grouping graphic mac โอเคนะครับก็กดปุ่ม enter เข้าไปเลยครับ menu focus mode หลังจากนั้นนะครับก็ให้อยู่ในโฟกัสโหมดตรงนี้แหละครับก็เลื่อนหาการตั้งค่านะครับผมบัญชี1 of 5ดูลูกศรล่างนะครับลงไปหาการตั้งค่านะครับโปรไฟล์2 of 5เซตท่านส่วนตัว not check 3 of 5การตั้งค่า4 of 5โอเคนะครับเจอการตั้งค่าแล้วก็กดปุ่มenter เข้าไปเลยครับ clickable แถบด้านบนและเมนูผู้ใช้ panel landmark mac patanjay fort หลังจากนั้นนะครับเราก็จะกดปุ่มตัว h hotel นะครับกด h heading นะครับลงไปหาการทำงานนะครับก็กดปุ่มตัว h ลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอนะครับ spotify web player main landmark การตั้งค่าภาษา heading level 2เนื้อหาโจ่งแจ้ง heading level เล่นอัตโนมัติ heading level 2คุณภาพเสียง heading level 2ยังนะครับไฟล์ในเครื่อง heading level 2การแสดงผล heading level 2 social heading level 2การเล่น heading level 2การเริ่มต้นทำงานและหน้าต่างแอบ heading level 2เจอแล้วนะครับการทำงานหรือการเริ่มต้นทำงานนั่นเองนะครับฟังอีกรอบนะครับ heading level 2การเริ่มต้นทำงานและหน้าต่างแอบการเริ่มต้นทำงานและหน้าต่างแอบนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เลื่อนลูกศรล่างลงไปอีกครั้งนะครับเปิด Spotify โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์ตรงนี้นั่นแหละครับที่เราจะมาเปลี่ยนการตั้งค่านะครับ heading เปิด Spotify โดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใช้คอมพิวเตอร์เปิด Spotify โดยอัตโนมัติที่เราใช้คอมพิวเตอร์นะครับถ้าเราจะไม่เอาล่ะเราจะทำยังไงนะครับก็ให้เลื่อนลูกศรล่างลงไปอีกครั้งนะครับ combo box collapsed ใช่ใช่นะครับก็ถ้าเราจะไม่ก็ให้กด enter เข้าไปในตรงนี้นะครับ combo box collapsedใช่กด enter เข้าไปครับ focus mode ตรง focus mode นะครับไม่มันจะมีใช่นะครับใช่ expanded list ถ้าเราเลือกใช่นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปิดเครื่องแล้วนะครับแล้ว Spotify จะทำงานทันทีนะครับจะขึ้นมาทันทีนะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะครับให้เราเลื่อนลูกศรล่างลงไปหาคำว่าไม่นะครับไม่3 of 3เปิด Spotify โดยอัตโนมัติให้มัน expand เดี๋ยวก่อนนะครับใช่ไม่ expanded โอเคนะครับให้พูดคำว่าไม่3 of 3เปิด Spotify expanded list นี่นะครับแสดงว่าตกลงเรียบร้อยนะครับเราก็ไม่ต้องการที่จะให้ Spotify ขึ้นมาทำงานนะครับหลังจากไอ้ที่เราเปิดคอมพิวเตอร์นะครับผมถ้าใครต้องการก็กดใช่2ใช่เปิด Spotify โดยอัตโนมัติเมื่อกดอีกครั้งครับ expanded list ถ้าเราไม่ต้องการก็เลื่อนลูกศรล่างลงมาไม่3ไม่หาคำว่าไม่นะครับแล้วกดปุ่ม enter ครับเปิด Spotify โดยอัตโนมัติกดอีกครั้งครับ expanded จนกว่าพูดว่า expanded นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครนะครับชื่นชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ